ตอดพี่น้องมีใจงามๆนะสกอยจ้ะเลี้ยงเลยนะเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยจ้ะสองจุ่มครับนี่แต่ดอกงามนะเป็นจุ่มนะครับงามจริงจ้ะดอกเพชรตอนสอนให้แต่พี่น้องนี่แต่งงามเนาะสกอยจ้ะดอกงามๆที่เก่าจ้ะอัปเดตเพชรในกระตาครับวันนี้เอาตาใหญ่มากเนาะสกอยจ้ะเตรียมไปแล้วครับตาหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานาปัญญาใหญ่เหล็กเอฟซีกอล์ฟซีไม้ผู้ขอมาชมตลกท่านครับสาวมณีกับมาพบปอกันกับบ่าวนัดกับสาวก้อยคือเก่าครับสวัสดีจ้ากับมาพรคือเก่าจะพี่น้องพากับปานาฮะเก็บเพชรคือเก่าจ้าไปดูไปชมกันจ้าซีมานกันซำใดไปกันเลยจ้าไปครับพี่น้องไปดูเบิ้งน้ำกันครับมาพอกันสาวมณีกับสาววันเสาร์วันที่2ธันวาคมปีพ.ศ.2566ครับไม้ที่มามือนี้กับปลาบ้านน้องเมกตำเลงคาเพื่อบุญทริกจังหวัดอุบลคือเก่าครับเสามือนี้กับภาพพ่อแม่พี่น้องเขาปลา500เข็มเพชรคือเก่าครับหลังจากเมื่อวานนี้บ่าวนัดบ่ได้มาครับมาแต่เสากอยครับเมื่อวานนี้เสากอยกับหมานอยู่ครับมาคนเดียวหมานเต็มตาหนึ่งจนเลือดตาครับเมื่อวานมือนี้ก็ไปรุมไปชมกันครับว่าสิได้สิหมานสำได้ครับไปครับมาเลยล้างเลยครับน้ำมันจ้ะสองจุ่มแรกครับฝนตกดีแห่งจ้ะพี่น้องวันนี้ก็ตกอีกแล้วจ้ะดอกงามๆที่เก่าจ้ะจะคอยจุ่มหนึ่งดอกงามจ้ะดอกงามเลยจ้ะเปื่อนดินแน่นอนสกอยจ้ะฝนตกครับมันก็ยังหน่อยเลยเนาะแต่ชื่อมันหน่อยจ้ะก็คือเกิดได้ต่อเหนืองเนาะเพราะว่าฝนตกกับเฮ็ดดินเฮ็ดนางหยกแบบเป็นตะเฮ็ดเพิงเนาะสกอยออกจ้ะปลาซุ่มดีแฮงครับหมูใหญ่ๆคือเก่าจ้ะนี่แต่งงามๆเนาะสกอยจ้ะเอาไหมเอาไปก่อนก็ได้ดอกลายเนาะดอกสมบูรณ์ครับงามเลยจ้ะพี่น้องเป็นแถวไปเลยครับดอกพ่อดีงามเนาะนี่แต่กำลังงามเนาะจ้ะออกไปคุณครับกำลังงามเนาะสกอยรุ่นนี้จ้ะ
ดอกบนนาดีแห่งจ้ะดอกใหญ่เนาะพูนะขาแข็งเบาหน่อยดอกเพชรเป็นตอนสอนแห่งจ้ะพี่น้องดอกใหญ่เนาะโอ้จ้ะนะจุ่มนึงครับดอกบนพี่น้องเป็นจุ่มนะครับงามจังใช่ดอกงามครับนี่แต่ดอกงามนะสองจูมครับเป็นแถวเลยครับทำงามครับดอกเสมอกันเลยจ้ะเป็นจุ่มเลยนะเก็บเพชรมูเดียวจากพี่น้องผมนี่ครับดอกไม่ค่อยใหญ่ครับอ
ขาขาวๆนะขาแข็งจ้ะเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่เนาะสักหน่อยจ้ะสองจุ้มครับน้ำงามเลยจ้ะดอกใหญ่เนาะกำลังงามเนาะสกอร์ซ้ำจ้ะเป็นจุ่มเป็นจุ่มด้วยจ้ะมื้ออื่นก็คือสีเหลืองหางแน่เนาะมื้อนี้ก็ดอกบานหลายเนาะสกอยมื้ออื่นบานแห้งจ้ะพี่น้องตัวมื้อนี้ก็พอดีงามอยู่เนาะบานแข็งๆอยู่เนาะอ
อยู่ไงเนาะจะดอกงามๆจ้ะดอกเป็นที่เนาะจีก็งามเนาะสีงงงามแห่งจ้ะอัปเดตเทสในกระตาครับวันนี้เอาตาใหญ่มากน้องสกอยจ้ะเต็มไปเลยครับตาหนึ่งเหลือตาใหญ่ครับตาใหญ่ก็ต้องได้เครื่องหนึ่งครับจะดอกงามเนาะออกจูมันครับดอกดอกใหญ่ดอกนาให้เนาะเราก็ลังงามเนาะจูมันครับจูมใหญ่ๆเนาะจ้ะดุนนี้พอดีงามครับเรียงแถวเลยครับ
ดอกยังงามงามมีจ้ะสกอยไตมุ้งเบิร์ดเลยจ้ะตาใหญ่ไก่สิเต็มนะครับนี่แต่งามครับเฮ็ดมื้อนี้บานกับบานงามเนาะสกอยจ้ะจูมบานดอกงะครับเต็มตาใหญ่นี่หาโลอยู่บ่สกอยเท่านี้จ้ะพี่น้องตานี่บ่ค่อยได้เอามาใส่เลยนะปีกําลังเอาได้เอามาใส่ครับตาใหญ่จูมจังซี่เนาะสกอยจ้ะกําลังงามครับมื้อนี้ก็จูมเริ่มห้างครับมื้อนี้ป๊าดพี่น้องมีแต่งามๆนะสกอยจ้ะเรียงเลยเนาะสีงามให้น้องสกอยจ้ะสีออกหวงๆครับสีเขียวก็มีน้องสกอยจ้ะสีชมพูครับหลายสีครับสกอยเก็บจนมือเลยครับทั้งเก็บทั้งเสร็จครับดูกันหามนะสักพอดอกจุงจูมงามเองครับจูมตัวนี้เนาะสกอยจ้ะนี่แต่งงามเลยครับ
ใหญ่ๆนะครับพี่น้องเห็นนาแล้วเด้อจังจุ่มหนึ่งแล้วก่อนทั้งสองจังออกเบิดสุขมเนาะสอกอยรอบนี้จ้ะออกลายนำครับเซตมาออกดีถ่ายปีครับพี่น้องนี่สิรอบสุดท้ายของปีเราจะเฮ็ดหน้าแลนดอกใหญ่ๆนะนะครับไม่จะดอกใหญ่ๆเนาะสปอยจ้ะดอกบอกมาลายครับผู้แต่ละดอกนะสกอยใหญ่เนาะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกับบ้านครับมาสรุปผลงานกันกับสกอยครับวันนี้จ้าเบิ่งผลงานกันจ้ะพี่น้องโอ้ยน้องสกอยอลังการคักขนาดจ้ะพี่น้องตาใหญ่มากกระเต็มตาใหญ่ครับมีแต่ตาใหญ่ๆเด้อจ้ะพี่น้องมื้อนี้นี่ตาที่สกอยเอามาเมื่อวานจ้ะตานี่ก็ประมาณ3โลอยู่ป่ะสกอย3โลจ้ะพี่น้องตานี่5โลบ่อยู่ครับประมาณ5โลเนาะมีแต่ดอกงามๆอ่ะจ้ะพี่น้องดอกพอดีกินกําลังงามๆเลยจ้ะก็บ่มีดอกบานดอกเปื่อยปานใดเนาะมีแต่ดอกกําลังก็เหลือก็ดอกแข็งๆอยู่เนาะดอกบานนั่นครับจุ่มก็มีจ้ะดอกงะๆก็มีจ้ะเฮ็ดก็มีแต่งามๆจ้ะแต่ก็ไปเก็บเฮ็ดหม่องเดียวเนาะบาวนัดเฮ็ดห่มเดียวครับเฮ็ดเก็บหม่องเดียวเนาะสกอยหักหลายห่มครับเต็มซองกระตาด้วยจ้ะพี่น้องมื้อนี้ก็ถือว่าอลังการสุดๆจ้ะเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากพ่อนัทกับสาวก้อยด้วยจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะจ้ะสวัสดีจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าอลังการสุดๆเนาะสาวก้อยจ้ะเขามาตาใหญ่กับเต็มตาใหญ่ครับพี่น้องถือว่าได้ประมาณครับวันนี้มีแต่เฮ็ดรังแหล่เนาะสกอยบ่ได้ไปหาเฮ็ดอย่างอื่นเลยครับหาแต่เฮ็ดรังแหล่อย่างเดียวครับช่วงนี้ก็สิมีแต่เฮ็ดรังแหล่เนาะสกอยส่วนหลายเฮ็ดก่อเฮ็ดหยังบ่าวนั่นก็บ่ได้ไปเลาะหาครับแต่ว่าก็สิเริ่มห่างเนาะเฮ็ดองค์นกก็ห่างๆครับพี่น้องบ่าวนั่นก็เลยมาเลาะหาแต่เฮ็ดรังแหล่ครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับเฮ็ดรังแหล่ตอนนี้ก็มีหลายอยู่เนาะสกอยพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับบ่ว่าสิเป็นทางเบอร์ก็ได้เนาะสกอยใน LINE แอด LINE มาก็ได้ครับโทรเบอร์มาก็ได้ครับบ่าวนั้นก็สิทิมเบอร์ทิม LINE ไว้อยู่ใต้คลิปครับพี่น้องติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้บ่าวนั้นก็ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี้ครับเป็นคลิปของวันที่2ธันวาคมปีพ.ศ.2566ครับหมายที่มามื้อนี้กับป้าปะน้องเมกตําเรียนการอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลคือเก่าครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปแดงใดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ่าวนัดกับชาวกอยไว้นําครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกับบ้านครับไว้ตรุนกันคลิปหน้ามื้อหน้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปั่นอาปัญญาใหญ่ครับ